ไม่มีคนอุ้ยสองคนเลยตรงนี้แตกนี่แน่เรียบร้อยถือเรเนติธรรมดาจะมาสู้กับเรเนติแอปเกรดได้ยังไงเพื่อนฮะสวยแตกไปแตกไวมากสวยรูดเปิดเรียบร้อยหัวแตกโอ้สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง Sharky B ครับอยู่กับเกม Call of Duty Warzone กันอีกเช่นเคยนะฮะเพื่อนๆก็ในวันนี้คิดจะมาแต่งปืนพกเล่นสักหน่อยไงรู้สึกว่าไม่ได้จับปืนพกมาแต่งเล่นตั้งนานแล้วเนาะเพื่อนๆตั้งแต่ Warzone 3เปิดใหม่ๆเลยนะครับรู้สึกที่จะเล่นเนี่ยก็จะเป็นปืนพกคู่เนาะในตอนนั้นนะครับแต่ว่าปืนพกที่คิดจะมาแต่งเล่นในวันนี้เนี่ยจะเป็นปืนพกที่ชื่อว่าRenetti นั่นเองเนาะหรือว่าบาเลตต้านั่นเองกระบอกเนี้ยมันจะยิงเป็นเบิร์สโหมดนะเพื่อนๆทีละ3นัด3นัดนะครับแล้วก็มันยังมีชุดแต่งที่แบบแต่งแล้วกลายเป็นปืนพกให้ปืนพกเนี่ยมันกลายเป็น SMG ได้เลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับกระบอกนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับไปโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะฮะเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆมาดูกันที่ชิ้นแรกเป็นชุดคอนเวอร์ชันคิตของเจ้ากระบอกนี้ก่อนเลยนะครับมันมีชื่อว่าJK Ferocity Carbine Kit นั่นเองเนาะจากปกติเนี่ยปืนพกมันจะเป็นกระบอกเล็กๆใช่ไหมพอมาใส่ชุดแต่งชุดนี้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบกระบอกใหญ่ๆเหมือน SMG แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จากปกติเนี่ยมันจะยิงแบบ Burst Mode ใช่ไหมปืนพกอ่ะพอมาใส่ชุดแต่งชุดนี้มันก็จะกลายเป็นแบบ Full Auto นั่นเองเนาะแล้วก็ยังบวกเอียงปืนยิงได้แล้วนะครับแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นระยะดาเมจแล้วก็เล็งนิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆดูกันที่ดีเทลเนาะดาเมจตอนนั้นเนี่ยมันจะลดลงนะเพื่อนๆแต่ว่าปืนมันกลายเป็นฟูลออโต้แล้วไงก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ระยะดาเมจเนี่ยมันเพิ่มด้วยนะเพื่อนๆ 50% เลยนะครับกระสุนเดินทางเร็วขึ้นเนี่ย 30% เนาะแล้วก็การคิดเนี่ยลดลงไป 33% แล้วก็มันจะบวกรีคอยล์มานิดหน่อยนะเพื่อนๆ 20% แนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งเนี่ย 33% เนาะแล้วก็โมบิลิตี้กับแฮนดลิ่งเนี่ยลดลงประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆของแต่งชิ้นต่อไปใส่มาสเซิลด้วยนะครับคิดใส่เป็นแซม35คอมเป็นซาเต็ดแฟตไฮเดอร์นั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยจะเก็บแสงปลายปืนแล้วก็ปิงสีแดงในแผนที่เนี่ยจะหายไปไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังบวกรีคอยล์แนวตั้งรีคอยล์แนวนอนแล้วก็ยิงนิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆดูกันที่ดีเทลเนาะรีคอยล์แนวนอนเนี่ยลบไป 5% นะครับรีคอยล์แนวตั้งลบไป 15% แล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นเนี่ยจะลดลงนะเพื่อนๆ 5% นะครับแล้วก็กิน ADS น้อยด้วยแค่ 6% เท่านั้นนะครับของแต่งชิ้นที่3ใส่สต็อกด้วยนะครับเพื่อนๆใส่เป็นตัวลาเวท8ลาเวท8นั่นเองเนาะจะบวกรีคอยล์คอนโทรลการคลิกคอนโทรลนั่นเองเนาะดูกันที่ดีเทลนะครับจะบวกการคลิกเนี่ยลบไป 17% นะครับแล้วก็รีคอยล์แนวนอนกับรีคอยล์แนวตั้งเนี่ยลบไปอย่างละ 13% นะครับเพื่อนๆคุมปืนได้ดีขึ้นนั่นเองของแต่งชิ้นต่อไปใส่ออปติกด้วยนะครับใส่เป็นสลีมไลน์โปรนะครับก็คิดถึงออปติกในแมปใน Modern Warfare 2นะก็หยิบมาใช้สักหน่อยนะในคลิปนี้นะครับของแต่งชิ้นสุดท้ายก็ใส่แมกกาซีนด้วยนะครับเพื่อนๆเดิมๆมันกี่นัดเนี่ย15นัดเองนะเพื่อนๆก็ต้องใส่เนาะเล่นวอร์โซนนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆ50นัดนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของเจ้าปืนเรเนติกันนะฮะเพื่อนๆก็ข้อดีของมันคิดว่าเดิมๆตอนมันเป็นปืนพกกระบอกเล็กๆเนี่ยก็ยังยิงดีอยู่แล้วนะเพื่อนๆแต่พอเรามาใส่ชุดคอนเวอร์ชันคิตของมันเนี่ยก็ทำให้ยิงดีเข้าไปอีกนะดาเมจแล้วก็ TDK เนี่ยรู้สึกว่าจะเท่ากับปืนสไตรเกอร์9เลยนะเพื่อนๆถ้าคิดจำไม่ผิดนะครับTDK ถือว่าไวพอสมควรเลยเนาะกระบอกนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียยังไม่หมดความที่มันเป็นปืนพกเนี่ยมันสามารถยิงใต้น้ำได้นั่นเองเนาะเวลาเราดำน้ำเนี่ยไม่ต้องแบบชักปืนพกกระบอกเล็กๆมายิงเนาะสามารถเอากระบอกนี้ยิงลูดใต้น้ำได้เลยนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันคิดว่ารีคอยล์อาจจะหนักนิดนึงนะกระบอกนี้อาจจะติดสายเยอะนิดนึงนะครับรีคอยล์เหมือนสไตรเกอร์นายตอนที่ยังไม่ได้บัฟรีคอยล์มาเลยนะเพื่อนๆติดสายหนักๆแบบนั้นเลยนะครับก็อย่าลืมไปฝึกคุมปืนกันมาด้วยนะครับประมาณนี้เนาะเรเนติของคิดนะครับก็เกมที่คิดจะไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบ Fortune Keep นะเพื่อนๆเหมือนตอนนี้จะไม่มีให้เล่น Fortune Keep เนาะเป็นแบบโซโล่นะครับแต่ว่าคลิปที่คิดอัดมาเนี่ยก็ตั้งแต่ยังมี Fortune Keep อยู่เนี่ยก็ตามนั้นนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเรเนติที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป Let's goไปลงกันที่เมืองเดิมนะเพื่อนวานาลี่นะครับเล่นเป็นอยู่เมืองเดียวเหรอเราถึงก่อน
ลูกซองเอามาปืนนี้ดีกว่า MCW คนยิงกันระเบิดน้ำมีเสียงเท้าด้วยยิงกับใครวะยิงกับใครวะเพื่อน ลองปืนเหรอมีเสียงเท้าโอ้ไม่ล้มได้ไงวะเอาแล้วไปไหนวะน่ะไปไหนวะ เอาแล้ววิ่งวิ่งวนเพื่อนี่ไงแล้วโดนคนอื่นยิงล้มซัด จะวิ่งวนเพื่อเดี๋ยวเรามารอคูลดาวน์ตรงนี้ก่อนปืนเทพโอเครีเซจเจนแอคทีฟแล้วซ่าต่อได้เสียงเท้าสวยแตกไป ชื่อจีนซะด้วยขอของนะเพื่อนไปมีคนโดดลงอุ๊ยเสียงเท้าสวยทิ้งไว้เลยโอเคเล่นปืนพกนะเพื่อนๆวันนี้นะครับเล่นในติเฉยแล้ววันนี้ใส่ชุดแต่ง SMG มาไม่มันเงียบแล้ววะเพื่อนๆแถวนี้คนหายไปไหนหมดแตกเฉยแสดงว่าเจ็บอยู่เหรอคนลงไกลเกินกระสุนหมดซะก่อนไอ้นี่สเต็ปมันดีไงสไลด์หลบไงสเต็ปมันดีไหนขอรออีกทีดิไปไหนแล้วไว้ลองช็อตทิมไว้นี่อยู่นี่เลยรอสเต็ปเยอะไอ้ตัวนี้แตกไปอุ้ยมีหัวกะโหลกด้วยนะเอาบาวตี้ดีกว่าเพื่อนอุ้ยมีคนอุ้ยสองคนเลยตรงนี้ก็แตกนี่แน่บังอาจมาปาดตัวนี้เรามันเกือบล้มเพราะเราอยู่แล้ว Enemy soldier incoming. เฮ้ยคนลงเรียบร้อยถือเรเนติธรรมดาจะมาสู้กับเรเนติอัปเกรดได้ยังไงเพื่อนฮะเฮ้ยคนลงมันบินลงมาบาวตี้เหรอหรือว่าตัวลงใหม่วะโอเคเกาะได้อยู่เสียงเท้าอยู่นะหลังไหนวะเงียบจังหลังไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยช่างมันแล้วกันอุ๊ยอุ๊ยอะไรแบบสวยแตกไปแตกไวมากอ
ได้เสียงสไลด์ด้วยหาไม่เจอ1-1 requesting recon at this time ไม่มีเลยแถวนี้ไปเอาบาวตี้เล่นดีกว่าเพื่อนไม่มีคนเลยแถวนี้บาวตี้ก็อยู่ไกลด้วยเก็บยาร์ดนู่นนะสวยลูดเปิดลูดมันดีป่ะเสียงเท้านี่อยู่ข้างบนนี้เลยเพื่อนไปวิ่งวิ่งสไลด์อยู่บนหัวเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปขึ้นอีกทางแล้วกันนี่นี่มาขึ้นทางนี้แล้วค่อยเข้าเก็บยาร์ดทีเดียวไม่เนี่ยเนี่ยยังอยู่นะเนี่ยไปไหนแล้วคนลงโดนแค่2นัดทนายไม่มีปะได้แค่กว่าแตกใครยิงมาวะนี่นี่เสียงเท้ายังอยู่ในเก็บยาร์ดด่าไปเรียบร้อยแตกถึงเท้ามีอีกนี่นี่นี่ก็แตกจะหนีไปไหนเออแค่นั้นจะหนีไปไหนโอ้โหใครมันเก็บเปิร์กอยู่แถวนี้วะใต้ดินเหรอโอเคเราอยู่ในวงแล้วนะครับเพื่อนในธนาคารยิงกันพีเอลงไปหลบดีๆนะเพื่อนเฮ้ไม่โดนตรงนี้มีตัวหนึ่งในธนาคารรู้สึกจะมี2ตัวเอ๊ะเหลือตัวเดียววะบ้านข้างๆอีกตัวหนึ่งมาเข้าให้ยังอยู่นี่เรามาดักด่านฟ้าธนาคารมันดีกว่าแต่หน้ากากรอเลยเหมือนจะไฟกันหรือเปล่าโอ้ยใครมันสไนมาวะไอตัวที่เราเห็นตอนแรกแน่เลยที่มันอยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ะได้อยู่วิละใครขึ้นมาวะเนี่ยนี่ก่อนโอ้โหแล้วหน้ากากแตกไวมากหน้ากากขาวเนี่ยในเก็บยาร์ดเหมือนจะมีคนนึงเพื่อนๆนี่เสียงเท้าอยู่ไปไหนแล้วนี่เหมือนจะอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนเรียบร้อยหัวแตกลีโอจีนว่ะชื่อจีนมันน่าจะเหลือไอ้ตัวนั้นแน่เลยตัวที่มันสไนคิดอะสไนใส่คิดอะแล้วก็เสียงเท้าอีกเสียงหนึ่งน่าจะอยู่ใต้ดินนะครับเพื่อนๆเหมือนธนาคารจะอยู่ได้นะเดี๋ยวเรามารอดักรอคนที่ในธนาคารแล้วกัน
คสวยเปิดแผนออกมาวิวิมีคนบินมาลงดันอยู่บนหัวเรานี่เองมั้งเพื่อนๆนี่แน่น่าจะใช่น่าจะใช่รอก่อนรอก่อนเหลือ3คนสุดท้ายครับตอนนี้จากประสบการณ์ของคิดนะ3คนสุดท้ายอ่ะพยายามอย่าเป็นคนไฟก่อนครับพยายามเป็นคนเติร์ดให้ได้ดีกว่าจากประสบการณ์นะเพราะไฟก่อนนะโดนเติร์ดแตกตลอดเราต้องเป็นคนที่โดนคนเป็นคนที่ไปเติร์ดเขาครับเนี่ยบนหัวเรามันย่ออยู่จุบเยินโดยสู้กันแล้วเพื่อนไหนวะนี่นี่อันเรียบร้อยแต่ได้แชมป์เฉยตานี้เก็บไปทั้งหมด14คิวนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าปืนพกเรเนติเนาะแต่งมาเป็นแบบ SMG เลยเนาะในวันนี้นะครับก็ลองไปแต่งเล่นกันดูเนาะถือว่าเป็นปืนอีกกระบอกนึงที่คิดอยากแนะนำเลยเนาะดาเมจดีมากนะครับกระบอกนี้เนาะแต่ว่าปืนมันจะดีดไปนิดนึงนะกระบอกนี้นะครับก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Chucky B ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย